มาครับมาครับเมนูแรงนี่ครับหัวแฮมไก่ครับนี่ครับได้ไก่จากสวนมาแล้วครับไก่เลี้ยงไว้สวนนะครับเลี้ยงไว้กินครับตั้งกระทะร้อนๆครับใส่พริกแกงที่เขาโขกไว้ไปครับมีทั้งสมุนไพรทั้งนั้นครับพริกแกงโขกเองทำเองครับอร่อยครับหอมครับก็ใส่เครื่องสมุนไพรเยอะครับหลายอย่างครับพริกเกลือหอมกะปิตะไคร้หอมแดงตะมินใส่ไปหมดเลยครับทุกอย่างครับเอาถึงใบบกูดพริกไทยเม็ดครับหลักกระชี้ครับตำรวมกันไปเลยครับผัดหอมๆครับนี่ครับไก่ครับไปแล้วครับเอาลงไปผัดครับกุเลกุเลผัดไปกันนะครับผัดให้หอมๆนะครับนี่ทำครัวนอกบ้านครับเอาแก๊สปิกนิกมาตั้งครับเดี๋ยวถ้าว่าแก๊สหมดก็คงจะต้องไปในบ้านต่อครับไปในห้องครัวต่อครับครับผัดให้เข้ากันเลยครับคลุกเข้าเข้ากันเลยครับเดี๋ยวสักกำก่อนสักน้อยก่อนเติมน้ำเลยครับเติมน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็อบไว้ครับนี่ครับเติมน้ำมาแล้วครับเดี๋ยวตุ่นไว้ก่อนครับแกงอ่อมไว้ก่อนครับน้ำมันแห้งครับนี่ครับปล่อยมันเดือดไปครับสักกำเดี๋ยวก็เอาฝามาปิดครับอบไว้เลยครับอบแห้งๆเลยครับตกแต่งด้วยพริกขี้หนูพริกขี้ฝ้าครับนี่ครับตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็คูน้ำเข้มข้นครับหอมเครื่องแกงครับเครื่องสมุนไพรครับหอมไปเข้าบ้านที่บ้านนะครับกินล้ำอยู่ที่คนมากครับอร่อยปลาครับแต่อย่าให้ลำบากตูดครับอร่อยชัวครับบ่เผ็ดเกินครับกำลังพอดีครับพริกนี่ครับปล่อยมันเดือดเดี๋ยวฝาปิดไปก่อนครับเพราะว่าเราต้องตุ๋นให้มันแห้งๆนะครับนี่ครับผ่านไป1ชั่วโมงครับแห้งดีแล้วครับพอแห้งดีหอมแล้วครับหอมแล้วก็ใส่ผักไปครับจนถึงบอกว่าคั่วแห้งครับต้องคั่วแห้งๆเลยครับนี่ครับแล้วผักใส่ครับเป็นใบกระชวนใบกระเพรานี่นะครับเพิ่มความหอมครับปรุงด้วยผงนัวครับรสดีนิดหน่อยครับนี่ครับพอคั่วครับสังเกตได้ครับว่าอร่อยบ่อร่อยครับใหญ่มาห้องครัวตรงไหนนะครับข้างนอกแก๊สหมดครับนี่ครับสังเกตพอพุงพอครัวนะครับเหลี่ยมครับอร่อยครับทำเองกินเองนักเลงพอครับมาครับสูตรเหนือนี่มันตึงสุดยอดครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับซุปหมูอี้ก็อ๋อแล้วครับหรือทักกับซุปไก่กับเปื่อยแล้วครับน้ำก็มีนิดหน่อยพอครับแห้งๆอร่อยครับ